สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่29พฤศจิกายนนะคะภาพตลาดเมื่อวานนี้ช่วงท้ายนะคะก็ให้ภาพรวมที่เป็นลบนะคะถ้าดูจากกราฟ60นาทีเราจะเห็นว่าจะมีทั้งสัญญาณขายที่เกิดจากตัว Modify Stochastic นะคะเกิดขึ้นในเขต Overbought แล้วก็ปรับตัวลงมาแล้วก็มีสัญญาณขายพร้อม Bearish Divergence จาก MACD นะคะทำให้ภาพวันนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักนะคะมองเป็นการปรับตัวหรือปรับฐานลงมานะคะน่าจะย่อลงมาที่แนวรับ1495ถึง1490คำแนะนำก็คือตั้งหลักรอได้นะคะแต่ควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ก่อนกลับเข้าตลาดนะคะส่วนแนวต้านยังคงเดิมนะคะอยู่ที่ประมาณ1505ถึง1510จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัวเบมนะคะเบมนี่ยกตัวขึ้นมาจากการทำฐานราคาอยู่บน EMA 75วันพร้อมกับมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ Modify Stochastic แล้วก็มีวอลลุ่มที่เข้ามาผลักดันอย่างหนาแน่นสามารถลุ้นต่อไปยังแนวต้านประมาณ7บาท75ถึง7บาท95ได้นะคะรับจะอยู่ที่7บาท60นะคะลอสที่7บาท50ค่ะ Home Pro นะคะหลังจากที่ขยับขึ้นมาจากแนวรับที่9บาท25ซึ่งตรงกับตัวเส้น EMA 200วันซึ่งถือเป็นแนวรับใหญ่พอดีเนี่ยนะคะราคาก็มีการพักตัวไซด์เวย์ไป 4-5 วันนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ให้ซื้อเพื่อรอรีบาวหรือว่ารอฟื้นตัวรอบต่อไปฟื้นตัวค่ะต่อไปได้นะคะเพราะว่าสัญญาณจากเครื่องมือก็ยังดีอยู่แล้วก็มีทิศทางว่าน่าจะปรับขึ้นไปยังแนวต้านที่10บาท40ถึง10บาท60นะคะรับอยู่ที่9บาท90คัทลอสที่9บาท75ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นโซล่านะคะตัวนี้ก็มีการสร้างฐานอยู่นานเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อวานนี้แท่งเทียนเนี่ยตัดผ่าน EMA 25ขึ้นมาขณะที่เครื่องมือวกตัวกลับมาส่งสัญญาณซื้อกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาคาดว่าจะได้เวลาเดินหน้านะคะหลังจากที่สร้างฐานมาตั้งแต่กลางเดือนรับก็คือ3บาท60ถึง3บาท56ต้าน3บาท74กับ3บาท84และคัทลอสที่3บาท50ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ